สวัสดีค่ะไอด้านะคะก็หลายๆคนก็อาจจะพอรู้มาบ้างนะว่าไอด้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากชอบเอานู่นเอานี่มา mix and match กันไปเรื่อยๆค่ะในแบบสไตล์ของเราทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะให้ไอด้าเนี่ยคิดอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะคะเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็จะชอบพาลูกไปด้วยเพราะตอนนี้เราก็มีลูกสาวตัวน้อยเนาะที่ตัวติดกันตลอดเวลาค่ะคือขนของเยอะมากไอด้าก็เลยเลือกใช้รถนิสสันจูค่ะการขนของเนี่ยรู้สึกว่าตอบโจทย์เรามากเพราะว่าห้องโดยสารก็กว้างคือจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบดีไซน์ค่ะคืออย่างเช่นสมมติมีงานที่จะต้องไปอย่างเงี้ยเราก็จะดีไซน์จากตัวเองก่อนเช่นว่าเลือกว่าเอ้ยวันนี้มีธีมนี้เราจะใส่ชุดอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราแบบก็เลยลองเริ่มทำแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะไอด้าไม่ได้อยากให้แบรนด์มันหยุดอยู่แค่นี้ค่ะต้องการที่จะหาอินสปิเรชันใหม่ๆตลอดเวลาค่ะเพื่อที่จะพัฒนาตัวแบรนด์ด้วยก็เลยจำเป็นที่จะต้องเหมือนออกไปหาวัตถุดิบใหม่ๆวัสดุใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถนิสสันจุกเนี่ยตอบโจทย์ไอด้ามากเพราะห้องโดยสารกว้างมากคือขนของได้แน่นเต็มๆเลยค่ะถูกใจมากค่ะและที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้ก็คือเรื่องของรูปลักษณ์ของรถก็คือมีความยูนิคมีความเท่คือเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูคล่องดูคล่องตัวเหมาะกับเราดีด้วยค่ะเดราเป็นคนทำงานเยอะมากค่ะแล้วก็เราจะต้องติดต่อสื่อสารตลอดเวลาคือเหมือนทำงานกับโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่ฟังก์ชันหนึ่งที่เดราชอบมากของนิสสันจูค่ะก็คือ Easy Talk ตัว Easy Talk เนี่ยมันจะง่ายมากตอบโจทย์มากๆก็คือเป็นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวรถนะคะสะดวกมากๆสำหรับเดราแล้วก็มีหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ชอบมากเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับเราสามารถหาเพื่อนๆที่ใช้รถนิสสันจูที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเราได้ด้วยค่ะก็คือฟังก์ชันจูคลับสิ่งที่เดราจะให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยค่ะตัวเราเนี่ยไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วเนาะเราก็มีลูกสาวคือน้องลาลาเบลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเซฟตี้ของนิสสันจูเนี่ยตอบโจทย์ไอด้ามากๆค่ะอันนี้ก็จริงๆก็เป็นประสบการณ์ตรงจากไอด้าเลยนะคะเพราะเป็นคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่จริงๆก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนิสสันจูมันตอบโจทย์ของคุณนะคะก็สามารถไปทดลองขับได้เลยค่ะที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศเลยค่ะ